สวัสดีค่ะวันนี้ผักกาดหอมพาเพื่อนๆมาเก็บลูกพลุนนะคะหรือว่าที่นี่เขาเรียกพลุมนค่ะเป็นลูกพลุนสีเขียวนะคะเวลามันสุกแล้วมันก็จะเป็นออกเหลืองๆค่ะเหมือนมะม่วงสุกอ่อนๆรสชาติหวานหอมค่ะมีรสคล้ายๆน้ำผึ้งอะหอมค่ะลูกใหญ่ค่ะสุกแล้วค่ะวันนี้สุกหลายลูกเลยเพราะว่าอากาศมันร้อนนะคะก็เดี๋ยวจะเก็บแล้วค่ะไม่งั้นเดี๋ยวอีกามันมาเห็นแล้วมันจะมาจิกก่อนปีนี้ก็ดกพอสมควรนะคะแต่เพิ่งเก็บค่ะเดี๋ยวเพิ่งเก็บวันแรกค่ะเดี๋ยวจะมาชิมกันที่ต้นเลยนะคะดกเหมือนกันค่ะดกเดี๋ยวผักกาดหอมจะเก็บภาพให้ดูนะคะว่ามันมีตรงไหนบ้างค่ะนี่ค่ะต่ำก็เก็บได้ตรงโน้นก็มีเนี่ยค่ะนี่ก็สุกแล้วค่ะเหลืองเลยค่ะเดี๋ยวไปดูตรงโน้นอีกนี่เหลืองเลยเห็นหลังคาบ้านบ่เนี่ยค่ะเก็บกันสดๆเลยค่ะลูกนี้ก็สุกแล้วนะคะเด็ดกันแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะกินกันแบบนี้สดๆอร่อยเด็ดกันสดๆกินกันแบบนี้ค่ะมีรสชาติหวานนำค่ะผมเปรี้ยวนิดๆกินยั่วน้ำลายกันอีกแล้ว อร่อยค่ะเดี๋ยวผักกาดหอมจะพามาดูตรงนี้เมื่อกี้เด็ดลูกสุกมันไปชิมแล้วค่ะนี่ก็มีเห็นไหมคะด้านบนนู้นสูงมากเลยตรงนั้นก็สุกเดี๋ยวผักกาดหอมจะซูมให้เพื่อนๆดูนะเนี่ยค่ะใช่ไหมนี่เห็นไหมสุกเหลืองเลยค่ะนี่ตรงนี้ก็มีนี่ซ่อนอยู่ใต้ตรงนี้ค่ะนี่อุ้ยมีสองลูกด้วยค่ะนี่ต้นของมันก็จะตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะค่ะเป็นร่มเงาก็ใกล้ๆเต็นท์ค่ะและเป็นร่มเงาแล้วก็ได้เก็บผลมันกินได้ง่ายๆด้วยคือถ้ามันอยู่ในสวนด้านนู้นอีกามันคงกินไปหมดละอันนี้มันก็คือมันยังเกรงใจเจ้าของบ้านอยู่บ้างค่ะไหนอีกโอ้ยตรงนั้นก็ลูกโตนี่ค่ะโอ้โหใกล้มือเลยเนี่ยค่ะลูกใหญ่อุ้ยสุกแล้วเหลืองแล้วค่ะมึมอร่อยค่ะอร่อยมากลูกพลุนสีเหลืองนะคะสุกแล้วค่ะหลายลูกเลยค่ะเดี๋ยวมาทำการเก็บกันค่ะอยากให้เพื่อนๆได้ลองชิมจังเลยค่ะเพราะว่ารสชาติมันจะต่างกับสีแดงเลือดนกนะสีแดงก็จะอร่อยไปอีกแบบนึงอันนี้ก็จะอร่อยไปอีกแบบนึงค่ะมาทานของแปลกกันลูกพูนสีเหลืองมันสุกแล้วมันหอมเมื่อค่ะยั่วยวนแมลงวันสีทองอย่างมากค่ะแต่ปีนี้ยังไม่มีมาลงนะเนี่ยลูกสวยมากไหมคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวมาชิมไปพร้อมๆกันค่ะสุกแล้วก็เก็บเนาะนี่ค่ะได้แล้วคืนเท
ทิ้งไว้คืนหนึ่งค่ะพรุ่งนี้เช้าก็ทานได้ทานย่อยง่ายนี่นะเดี๋ยวตามมาเก็บกันเก็บลูกนี้ค่ะทีนี้ทำยังไงมือเดียวนี่ไงได้แล้วเนี่ยดึงมือเดียวก็พอจุกมันหลุดแล้วค่ะเพราะว่ามันสุกแล้วไงคะเนี่ยค่ะมันดูเห็นไหมเป็นรอยนิ้วละเนี่ยสุกแหละหอมมากเลยค่ะโอ้ยเดี๋ยวหม่ำให้เพื่อนๆดูดีกว่าลูกนี้เนี่ยค่ะลูกเมื่อกี้สุกเห็นไหมคะเห็นไหมคะถ้ามันสุกแล้วเม็ดมันจะร่อนค่ะมุมมามมากค่ะเดี๋ยวมาเก็บไปพร้อมกันค่ะนี่ไงสุกแล้วนี่ต้องแงนนะคะนี่ได้แล้วค่ะส่องลูกเลยนี่ดีต่อใจมันสดๆนะเนาะเราเก็บกันสดๆแบบเนี้ยกินของสดๆไร้สารไร้ยาค่ะมันก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะผลไม้ทุกชนิดมันมีน้ำซับน้ำส้มของมันนะคะทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะบำรุงผิวพรรณด้วยนะผลไม้ตอนนี้ก็จะเก็บลูกนี้ค่ะแต่สูงมากขย่งขย่งโอ้ยเอาไงดีนี่นี่นี่ได้แล้วนี่ไงคะผิวพรรณสวยงามค่ะนี่สุกเต็มที่แล้วค่ะจะหวานหอมมากนี่ค่ะตรงนี้ก็สุกแล้วค่ะแต่มันสูงมากทำยังไงดีนี่ต้องเลือกเก็บลูกหนึ่งก่อนนะคะลูกหนึ่งยังไม่สุกดีเราเด็ดกินสดๆเลยค่ะนี่ลูกใหญ่มากนี่ค่ะเห็นไหมคะผลไม้ที่เราปลูกเองตามธรรมชาติน่ะได้สารได้ยามันมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ประหยัดตังค์ด้วยค่ะไม่ต้องซื้อหาก็พอได้เก็บเกี่ยวผลผลิตกินตามฤดูกาลนะคะนี่คือพรุมม้นค่ะหรือว่าลูกพรุนนั่นเองค่ะค่ะแล้วนี่ก็กี่ลูกคะเนี่ย5-6ลูกกินไป4ก็เก็บ10ลูกนะคะก็ยังเหลืออีกประมาณยังเหลืออีกเยอะเหมือนกันค่ะเดี๋ยวปล่อยให้เขาสุกกว่านี้สักหน่อยเราจะไม่บ่มนะคะบ่มแล้วมันหวานเกินค่ะก็เก็บกินสดๆแบบเนี้ยมันจะได้รสชาติกว่าสุกลูกไหนก็กินลูกนั้นค่ะโอเคนะคะขอบคุณที่ติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ